รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดใหม่ Being Body Line น้ำแร่ธรรมชาติตราเพอร่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่ายูร่าความลับของความสวยเสนอมายุราครบสูตรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเดิมอย่างนี้เราสองคนก็จะต้องมาเจอกับคุณผู้ชมในรายการมายุราครบสูตรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าครบสูตรคุณผู้ชมคะเราครบสูตรแน่นอนค่ะครบสูตรอาหารการกินครบสูตรความสวยความงามหรือว่าครบสูตรสารพันความบันเทิงก็มีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Being Body Line น้ำแร่เพอร่าคืนสิ่งดีๆจากธรรมชาติยูราบิวตี้ซันสกรีน3 in 1 SPF 40 PA บวกอ่ะยายไหมจำได้ไหมคราวที่แล้วเนี่ยช่วงมยุราหามาให้เราพาไปเที่ยวเมืองซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมค่ะอยากไปอีกไหมจริงๆถ้าไปที่ใหม่น้องก็อยากไปแต่ถ้าไปที่เดิมน้องไม่อยากไปแล้วนะเปลี่ยนที่เดี๋ยวเราจะพาไปนั่งจิบชากรุบกริบแล้วมีเบเกอรี่กินแต่ว่าไปที่เมืองเหมือนเทพนิยายเป็นเมืองแม่หมดที่นี่เนี่ยนะเขาจะมีชาที่มีคุณภาพระดับโลกมากมายมีขนมมีเครื่องดื่มอื่นๆมีเบเกอรี่เยอะแยะเลยแล้วการตกแต่งร้านเนี่ยนะเขาทำแบบเหมือนเทพนิยายอยู่ในเมืองของแม่มดบรรยากาศของร้านของตกแต่งขนมบางอย่างนะเขาครีเอทซะแบบโอ้ยน่ารักเอ๊ะหรือน่ากลัวก็ไม่รู้น้องต้องบินไปเมืองนอกหรือเปล่าพี่บรรยายขนาดนี้ไม่ต้องไปท่องอยู่ในเมืองไทยนี่แหละมายุราหามาให้ไปที่ Katie The Wishหรือคาเฟ่แม่มดนี่แหละค่ะเคที่เดอะวิชหรือคาเฟ่แม่มดที่หลายคนพูดถึงกันในโซเชียลว่าเป็นร้านชาร้านขนมที่ไม่ว่าใครได้มานั่งจิบชาที่นี่แล้วมีอันต้องมนต์เสน่ห์ดักถูกแม่มดสักกันเลยทีเดียวค่ะเคที่เดอะวิชเนี่ยจริงๆก็คือมันก็มาจากส่วนหนึ่งก็เป็นชื่อของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากให้โลโก้ของร้านที่เป็นรูปแม่มดน่ารักน่ารักแทนที่จะขี่ไม้กวาดเราก็ขี่ไม้ตีไข่สื่อสัญลักษณ์ว่าเอ๊ะแบบที่นี่เป็นร้านขนมเนาะเป็นแม่มดทำขนมอย่างเงี้ยค่ะหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อเข้ามานั่งที่คาเฟ่แม่มดแห่งนี้แล้วคุณจะได้พบกับชาและขนมนมเนยอะไรบ้างที่จะดึงเราดำดิ่งไปสู่มนตราของแม่มดแม่มดก็ต้องเลี้ยงแมงมุมพิษเนาะคือตัวหนึ่งที่มีขนมีพิษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รีดพิษมาทำขนมเป็นสไปเดอร์พอยซอนเค้กก็จะมีบราวนี่ที่เป็นเชฟของหนุ่มฝังศพนะคะแล้วก็มีทาร์ตมะนาวที่เราบีบเมอแรงเป็นรูปผีน้อยแล้วก็เค้กวานิลาที่ทานคู่กับซอสเลือดนะคะซึ่งก็จะเอาเลือดนะคะใส่หลอดฉีดยามาสำหรับชานะคะชาของเราก็จะมี 3-4 คอลเลกชันแต่ที่อยากที่จะแนะนำจริงๆเนี่ยก็คือคอลเลกชันวิชเบนนะคะแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปตามส่วนผสมบางชนิดก็จะมีดอกไม้หลายๆอย่างบางชนิดมีสมุนไพรบางชนิดมีชิ้นของผลไม้แห้งเคที่เดอะเวจ่ะค่ะอยู่ในซอยลาดพร้าว71นะคะแล้วก็ซอยย่อยจะเป็นนาคนิวาส41เข้าซอยนาคนิวาส41มาเรื่อยๆนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะหลงหรือเปล่าหรือแบบมาผิดทางแน่ๆเลยพอนึกได้แบบนั้นนะมองทางขวาค่ะร้านอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้เรื่องจริงค่ะก็จะใช้วิธีการอธิบายทางแบบสไตล์แม่มดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ค่ะมาเลิกกึ๋ยเที่ยงมาเลิกกึ๋ยแม่กึ๋ยสองคนเลยอะไรเต้นเลยอ่ะน้องคิดแล้วถ้าน้องได้ไปที่นี่นี่นะพี่น้องก็จะแต่งแม่มดไงหาคอสตูมแบบร่อนๆแต่งเป็นแม่มดไปจะได้ดูคู่กับบรรยากาศแต่งให้มันดีๆทำไมคะเดี๋ยวจะเป็นมาดามมดโอ้ยรู้จักมาดามมดปะที่ขนตาสะพรึงขนตาเนี่ยเจ็ดชั้นเลยแต่น่ารักนะมาดามมดอ่ะเคที่เดอะวิชเนี่ยก็ถือว่ามีคอนเซ็ปที่น่าสนใจเพราะนั้นใครที่ชอบชาอยากจะได้กลิ่นหอมของชาแวะไปกินแล้วก็มีคอนเซ็ปดีๆก็แวะไปเลยคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจแชร์มาได้ในรายการของเราได้เลยส่งมาทาง Facebook มายุราครบสูตรอีเมลมายุราครบสูตร @hotmail.com และตู้ปน44ปนฟบึงกลุ่มกรุงเทพ10231นั่นแหละส่งกันเข้ามาเลยนะคะและช่วงหน้าเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนคุณพี่รู้จักแป้งข้าวโพดนะใครไม่รู้จักคนทำอาหารอย่างดิฉันแป้งข้าวโพดก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าไงเวลาแบบ
ละลายละลายแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวมันก็เหนียวทำไมเหรอจริงแล้วนอกจากเราจะทำอาหารได้คุณผู้ชมเรายังต่อยอดความสวยของเราได้ด้วยนะแป้งข้าวโพดเนี่ยนะถูกต้องค่ะทำให้สวยได้ใช่ค่ะเดี๋ยวขอกลับไปรื้อตู้เดี๋ยวยังมีอยู่ป่ะไม่รู้เดี๋ยวเรามาเฉลยในช่วงยูราสวยครบสูตรดีกว่าสนับสนุนโดยบีอิงทุกสูตรอร่อยมีประโยชน์สดชื่นจนคุณรู้สึกได้น้ำราธรรมชาติตราเพราช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูรามิราเคิลบรายท์อิโมชั่นเผยผิวนุ่มชุ่มชื่นและดูกระจ่างใสโทร027213555ตากค่ะเรามาต่อเรื่องแป้งข้าวโพดเมื่อกี้ผู้ชมคงสงสัยว่าช่วยยังไงไหมเนี่ยเห็นเพื่อนๆของไหมเนี่ยเขาล่ำลือล่ำอ้างกันว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยช่วยแบบเรื่องสิวเซียนก็ได้เรื่องแบบผิวหน้าก็ได้นอกจากทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าเนี่ยนะใช่เพิ่งอ่านหนังสือเจอเหมือนกันนะเขาบอกว่าแป้งข้าวโพดที่เรามีอยู่ในตู้เนี่ยนะคะช่วยให้ใบหน้าเนี่ยสะอาดแล้วเขาบอกว่าช่วยลดความมันแถมขจัดสิวเซียนได้ดีด้วยใช่ไหมอันนี้ได้ยินมาเหมือนกันป่ะเหมือนกันเป๊ะเอางั้นก็อย่ารอช้าสิก็ไปตามได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีขั้นตอนการทำกันดีกว่านอกเหนือจากการนำมาใช้ประโยชน์ในการทำอาหารหรือทำขนมแล้วนะคะเจ้าแป้งข้าวโพดนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้รับมือกับหน้ามันๆสิวเซียนได้ชะงัดนักเพียงนำไปนวดลงบนผิวก็จะทำให้ผิวสะอาดนุ่มลื่นมากยิ่งขึ้นแถมยังช่วยดูดซับความมันส่วนเกินในผิวหนังนอกจากนั้นแป้งข้าวโพดก็เป็นอีกหนึ่งตัวผสมในครีมลอกสิวเซียนได้อีกเช่นกันเพียงนำแป้งข้าวโพดผสมน้ำแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นสิวเซียนทิ้งไว้15-20นาทีเพียงเท่านี้สิวเซียนก็จะหลุดออกไปอย่างง่ายดายค่ะตายแล้วแบบว่าพอสิวเซียนเนี่ยน้องจะไปลองเออแป้งข้าวโพดช่วยขจัดความมันจริงๆแล้วคงคล้ายๆบางทีมันอยู่ในรูปบรรจุครีมอะนะที่เป็นเซ็กก็เขียนว่าสครับก็จะสักๆไงเวลาทาแล้วก็จะขัดแต่ว่าอันนั้นหลอดหนึ่งโหถ้าไม่ใช่ของยูล่านะก็เป็นพันแต่ยูล่ายังไม่ได้ทำเดี๋ยววันหลังทำให้ไหมให้ทำจากแป้งข้าวโพดดีเหมือนกันเนาะตัวสครับเหรอคุณพี่เออสครับต้องรอดูตัวสครับของยูล่าอยากสครับเหมือนกันใช่ไหมทำไมมีปัญหาอะไรสิวส้มสิวเซียนไม่ทำยังไงเนี่ยมันก็จะมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็ชอบเอาแดดดึงเนี่ยคุณพี่เฮ้ยฮัทโคไหมฮัทโคมากจะเล่าให้ฟังนะคนที่มีสิวเซียนเยอะเนี่ยคือหนึ่งเราพอกหน้าบ่อยพอกหน้าคือแต่งหน้าสังเกตดีเวลาพี่เวลาช่วงไหนโปะหน้าทั้งวันเวลาเราทำงานถ่ายละครรายการเราจะโปะไปเรื่อยๆเลยมันก็จะอุดตันก็จะเกิดสิวเซียนนอกจากแป้งข้าวโพดเนี่ยแนะนำให้ไปนวดหน้าบ้างมันช่วยเหรอโอ้มันช่วยให้สิวเซียนหลุดออกไปนะคะแล้วก็พักหน้าบ้างนะคะและก็นี่เลยยูล่าไงยูล่ามิราเคิลบรายท์อิโมชั่นหรือยูล่าพิงค์ฟิชไวท์นี่ช่วยได้พอทาปุ๊บเนี่ยหน้ามันไอ้พวกเซลล์ผิวที่ไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดออกไปเพราะว่าเซลล์ผิวที่มันไม่ดีมันจะถูกลอกออกไปแล้วอนาคตจะมีสครับใช่ไหมคะเขาคิดดูก่อนอาจจะเอาแป้งข้าวโพดบรรจุหลอด นะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูราความลับของความสวยติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่าความลับของความสวยได้ทาง www.yurathailand.com และ Facebook Search คำว่ายูราหรือทาง Instagram @yurathailand ค่ะช่วงหน้าหมายจะพาคุณผู้ชมไปครบสูตรอาหารการกินของอร่อยของเราวันนี้พี่ตั๊กพาไปคาเฟ่แม่มดแบบมีสตอรี่มีเรื่องราวน้องจะพาไปทานแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบไม่ธรรมดาฮะนึกออกหรือเปล่ามีก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนมากก็เห็นธรรมดานั่นแหละชามนึงเอ๊ะวันก่อนออกรายการเราก็มีไงก๋วยเตี๋ยวเรือ6บาทโอ้ยไม่มียิ่งกว่านี้อีกแล้ว6บาทเนี่ยเลิศสุดสตอรี่เป็นฟิวชั่นแบบจานใหญ่พรีเมียมจะพาไปแถวราชพฤกษ์นะคุณพี่ราชพฤกษ์ใช่ค่ะอยากรู้เป็นร้านไหนเดี๋ยวตามไปก๋วยเตี๋ยวเรือนะใช่ค่ะโอเคมยุราครบสูตร